ไปดีไปดีมื้อนี้เฮามาอย่างมื้อนี้มาบุญเลยมาบุญมาโอ้โหเฮ็ดมาเฮ็ดนะเฮ็ดนะงานบวชผู้ใดงานบวชผู้ใดไอ้นี่ไอ้ผมนี่เองโอเคไอ้ชื่อไอ้สมบูรณ์น้องชื่อสมใจเพิ่นเป็นพระแล้วต้องเดี๋ยวก่อนอื่นเพิ่นต้องเป็นนะเป็นพระแล้วเป็นพระแล้วก่อนอื่นต้องถามใจก่อนว่ารู้สึกยังไงที่ว่าไอ้ได้เข้าไปบรรพชาแล้วเนาะรู้สึกตัวนี้เนาะก็ผมรู้สึกก็รู้สึกล้วนๆเองเลยเฮาก็รู้สึกยินดีแล้วก็ที่เพิ่นจะปฏิบัติธรรมแล้วก็รู้สึกหมดที่ว่าภาคภูมิใจกับพ่อแม่ที่ว่าเพิ่นได้บวชทดแทนบุญคุณให้พ่อแม่สิเนาะแล้วอันไอ้นี่ไอ้ของใจนี่เป็นผู้ที่เท่าไหร่ล่ะไอ้ของใจไอ้ผู้นี้เนาะไอ้ผู้นี้เพิ่นก็เป็นไอ้ผู้ที่2แต่ว่าในไอ้ผู้ที่2เนาะเวลาแต่ว่าในเป็นลูกผู้ที่3สินะแล้วและทีนี้เพิ่นหลังจากเพิ่นบวชแล้วเพิ่นก็สิเบียดอันตัวนี้เฮาก็บ่ฮู้เนาะเฮาถ้าติดตามต่อไปแต่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวขอสัมภาษณ์หมู่อาจจะได้งงใจเดี๋ยวเอาเป็นยังไงมื้อนี้บรรยากาศเฮาเป็นยังไงคึกคืนบ่จําหลายแซ่ที่เขาสงสัยมาก็คือว่าเขาถ้าติดตามเบิ่งคนที่ว่าถือหมอนเนาะแต่ว่าเขาเห็นคนถือหมอนเขาก็เลยอยากรู้ว่าแม่นไผอ่ะนะอ๋อคนถือหมอนแม่นไผเนาะอ่ะเดี๋ยวมาถามให้เขาได้บ่อันคําถามตัวนี้เนาะเฮาก็โอเคไว้กองลิ้นซากกันเนาะตัวนี้เฮาก็บ่ว่าเปิดออกมาคือโอเคเดี๋ยวถามลองถามคนอื่นเบิ่งเขาบ่ซื้อยังไงนะมื้อนี้เป็นยังไงสบายดีเอ้าน้องซื้อหยังเนาะเขาซื้อหนิงอ๋อหนิงอุ๊ยน่าแท้เขาอายเด้อเคยเขาก้มนี่คืออ๋อเดี๋ยวถามของซื้อก่อนมามื้อนี้เป็นยังไงมื้อนี้กะครั้งแรกเนาะได้มาอันมาแห่นาแห่นาบ่เคยแห่จักเทื่อกะหากะฮั่วสิได้ใส่บาตรโอ้ดีใจดีใจไปถามคนอื่นได้แล้วแล้วใส่บาตรได้ใส่หลายเป็นใดใส่โคบบ่ได้นับเนาะโอ้เจ้าเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวเอาคนต่อไปเดี๋ยวพี่ก้อนมาเข้ากองก่อนเลยใครกินมาข้างหลังมาทางนี้เดี๋ยวกำลังกลับบ้านแล้วตอนนี้แบบอากาศร้อนหลายแต่ว่าเขาก็สู้ด้วยกันเอาบุญเดี๋ยวมิ้วพวกเขาจะบอกกลับบ้านไปต่อใส่อย่าเบาจังแซ่นเด้อเดี๋ยวจังได๋เจอกับเฮาในคลิปหน้าที่ว่าเฮาสิพาไปเลาะข้างใดเนาะแล้วอ่ะเจอกันกับรายการเลาะลิ้นกินแบบมุ่นให้ปุ้ยบาย